วัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่บุ๊กก็จะพามาดูเขาขุดสระนะคะวันนี้ให้รถแมคโครนะคะมาโลกสระของเรานะคะแต่ว่าเราโลกได้แค่ครึ่งเดียวนะคะส่วนฝั่งนู้นก็ฝั่งนู้นเรากำลังทำเป็นบ้านสวนนะคะทำเป็นกระท่อมน้อยปลายนาตอนนี้ก็เคยคานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้รถกำลังมาวางเขาเรียกว่าอะไรเนาะพื้นเป็นแผ่นพื้นสำเร็จนะคะนะคะมีเคนมาส่งนะคะส่วนฝั่งนี้ก็มีรถแมคโครโลกสระอยู่นะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่มีโรคระบาดนะคะเราก็เลยพาเด็กๆนะคะพาครอบครัวมาดูที่ทุ่งนานะคะบรรยากาศก็สดชื่นนะคะไม่มีผู้คนผู้ป่านะคะมีแต่พวกเราในครอบครัวนะคะส่วนนาของเราก็จะมีมะม่วงมีผลไม้นะคะมีมะม่วงมีผักต่างๆนะคะปลูกไว้นะคะผักสดผักชีสนะคะในสระของเราก็จะมีปลานะคะมีทั้งเลี้ยงแบบธรรมชาตินะคะแล้วก็เลี้ยงแบบในกระชังนะคะปกติน้ำของเราก็จะใสนะคะแต่อันนี้ฝั่งนู้นเขาโลกโถงนะคะเอ้ยฝั่งนู้นมีรถแมคโครมาขุดนะคะก็เลยทำให้น้ำขุ่นนะคะนะคะตอนนี้รถกำลังจะยกแผ่นพื้นนะคะคือตอนนี้มาน่าลอยไหนน้องภูมิมานี่ก่อนแล้วเราทำในน้ำนะเราก็เลยต้องทำใช่เขาใหญ่ไงนี่นะคะปกติก็จะทำเนี่ยตอนแรกว่าจะทำเล็กๆนะคะทำเป็นพื้นไม้ธรรมดาเนาะแต่เราจะเอาไม้รองเอาเหล็กรองก่อนใช่มันเหล็กกันจะขึ้นสนิมแต่ที่เราทำในน้ำนะคะเราก็ต้องการความแข็งแรงนะคะสามารถทำเป็นบ้านอยู่ได้เลยนะคะเราทำรากฐานไว้แน่นหนาแล้วนะคะคงทนแข็งแรงนะคะเขาก็เลยเทคานเลยนะคะเขากำลังจะยกลงแล้วนะคะท่านผู้ชมดูนะคะอันนี้นะคะคือความคืบหน้านะคะที่เราถ่ายให้ดูต่อจากคลิปที่แล้วนะคะคือเราก็ไปคานแล้วก็ทำการยังไม่เสร็จใช่ไหมใช่ที่นั่นน้ำบาดาลของเรานะคะตอนนี้ก็เกือบ5 โมงแล้วนะคะพลังงานแสงอาทิตย์ก็ไม่มีแรงแล้วนะคะน้ำก็จะไหลแล้วก็มันไหลเต็มท่อนก็ต่อสายนะตอนนี้นะคะรถกำลังยกแผ่นพื้นสำเร็จอยู่นะคะเพราะว่าถ้าช่างยกเองคงจะไม่ไหวนะคะเพราะว่าหนักมากนะคะพอดีรถส่งของนะคะมีเครนนะคะเขาก็เลยยกให้เลยฟังได้ประมาณ2 ช่องแล้วนะคะช่องกว่าๆก็ทั้ง2 ช่องอัน
นี้ยาวแผ่นยาว3เมตรนะคะตรงฝั่งนี้อ่ะ2เมตรใช่อันที่เขาฟองไว้นั้น2เมตรอันนั้นช่างน่าจะไว้ยกเองนะคะเพราะว่าแผ่นสั้นกว่านะคะน่าจะยกง่ายกว่านะคะส่วนแผ่นยาวรถเขาจะยกเองนะคะใช่เพราะว่ารถมาได้ถึงแค่นั้นตอนนี้นะคะก็วางแผ่นพื้นสำเร็จได้ประมาณเพราะว่ายังเหลืออีก30แผ่นนะคะเนาะยังมาไม่หมดนะคะเพราะว่าของมีแค่นี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะมาส่งอีกนะคะก็วางได้ประมาณครึ่งเลยค่ะ